ากข่าวโอโกโก้ธุรกิจแฟรนไชส์แรงพร้อมเดินหน้าลุยการตลาดเต็มที่ตั้งเป้าขยาย200สาขาภายในสิ้นปีเตรียมสร้างความสั่นสะเทือนให้กับวงการธุรกิจแฟรนไชส์ในบ้านเราได้ไม่น้อยสำหรับธุรกิจแฟรนไชส์น้องใหม่มาแรงค่าข่าวโอโกโก้แฟรนไชส์เครื่องดื่มช็อกโกแลตสดจากผลโกโก้ของเกษตรกรไทยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจากจังหวัดระนองซึ่งเกิดจากความตั้งใจที่ต้องการสร้างโอกาสและสร้างอาชีพและส่งต่อรายได้สู่ฐานรากของประเทศนั่นคือเกษตรกรผู้ปลูกโกโก้ผ่านกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทั่วประเทศไทยให้ได้มีรายได้ที่ต่อเนื่องและมั่นคงสวัสดีครับผมหนุ่ยทันประวัตินะครับอดีตเกษตรกรผู้ปลูกโกโก้ครับวันนี้เรามาออกบูธที่งานช็อกโกแลตวันเล่นะครับที่ซีคอนบางแคครับก็คือต้องการที่จะมาเปิดตัวครับเครื่องดื่มช็อกโกแลตสดครับซึ่งเราเนี่ยใช้ช็อกโกแลตสดที่ปลูกในประเทศไทยนะครับมาจากผลโกโก้มาทำเป็นเครื่องดื่มช็อกโกแลตซึ่งวันนี้เนี่ยเราอยากจะให้ผู้บริโภคครับได้รับรู้ว่าเครื่องดื่มช็อกโกแลตสดเนี่ยมันแตกต่างจากผงโกโก้ตามท้องตลาดทั่วไปมันมีรสชาติมันมีเนื้อสัมผัสยังไงเนี่ยครับจุดเริ่มต้นเลยครับจากการที่เราสนใจหรือฟื้นการปลูกโกโก้ขึ้นมาในประเทศไทยนะครับแล้วก็มีการเริ่มการรวมกลุ่มเกษตรกรในการทำเป็นวิสาหกิจชุมชนครับแล้วก็หลังจากรวมกลุ่มเป็นวิสาหกิจชุมชนเนี่ยก็มีการพัฒนาในการทำเป็นคาเฟ่โกโก้นะครับเลยทำสร้างเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรครับแล้วเราก็นำผลผลิตนะครับแล้วมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์แล้วก็เสิร์ฟให้กับผู้บริโภคครับทำให้เกิดความนิยมในจังหวัดของเราคือจังหวัดระนองหลังจากนั้นก็เลยคิดว่าเราจะต้องมาต่อยอดในเรื่องของธุรกิจให้มันเพิ่มมากขึ้นนะครับใช่ครับเลยเป็นที่มาของตัวนี้ครับก็เลยคิดว่าถ้าเกิดว่าของเราอร่อยดีแล้วเนี่ยแล้วก็มันมีมันเพิ่มเติมมันได้สุขภาพที่ดีใช่ไหมครับแล้วก็ผู้บริโภคก็มาชื่นชมเราแล้วก็มาขอบคุณเราที่เราทำของดีๆให้เขาทานเราก็เลยว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยเอามาที่กรุงเทพดีกว่าจะได้เป็นจุดศูนย์กลางครับตัวพิเศษเลยนะครับก็คือรสชาติของโกโก้ที่เรานำมาจริงๆเราขอเรียกว่าเป็นช็อกโกแลตสดครับอยากให้ทุกคนนะฮะผู้บริโภคได้รู้เลยว่าทุกวันนี้ผงโกโก้จริงๆนะครับที่นำเข้ามาจากท้องตลาดเนี่ยตัวไขมันดีๆเนี่ยตัวที่เป็นประโยชน์เนี่ยถูกเอาออกไปหมดแล้วไปอยู่ในอุตสาหกรรมอาหารเสริมเครื่องสำอางอื่นๆนะครับแล้วเราก็มาอร่อยด้วยนมข้นหวานแต่สิ่งที่ผมนำมาเนี่ยเป็นเจ้าตัวช็อกโกแลตบิตเตอร์ก็คือเนื้อช็อกโกแลตบริสุทธิ์นะครับซึ่งเราไม่เอาไขมันตัวดีออกเพราะฉะนั้นลูกค้าก็จะมาอร่อยแล้วก็ได้คุณประโยชน์เต็มๆซึ่งไขมันโกโก้เนี่ยเป็นไขมันตัวดีถือว่าจัดได้ว่า1ใน3ไขมันตัวดีสุดเลยไขมันโกโก้เจออุณหภูมิร่างกายเข้าไปนะครับเขาจะทำงานเลยเคลียร์เรื่องหลอดเลือดเลยทำให้ผู้บริโภคของเราเนี่ยพอทานเข้าไปเนี่ยเขารู้สึกกระปี้กระเป๋าเขารู้สึกเลยว่าเขาทานของดีๆเข้าไปครับโกโก้ที่เราทานกันอยู่นะครับมันมาจากผลคาคาวคาคาวเป็นผลไม้ป่าซึ่งเป็นผลไม้ป่าที่เกิดที่ลุ่มแม่น้ำอเมซอนนะครับแล้วก็ชื่อถิ่นของเขาเราเรียกว่าผลของกาก้าโอนี่คือชื่อถิ่นเราก็เลยเอาสำเนียงตัวนี้มาใช้เป็นชื่อแบรนด์แล้วก็คนไทยรู้จักคำว่าโกโก้ด้วยก็เลยรวมเป็นกาก้าโอโกโก้ครับตอนนี้นะครับก็มีส่วนของคนที่ได้รับข้อมูลรู้ข้อมูลเนาะก็มีการจองมาเราจะเริ่มนัดเทรนนิ่งกันทุกวันเสาร์นะครับในการปฐมนิเทศของตัวแฟรนไชส์เราก่อนตอนนี้เนี่ยมีสนใจจองกันมาแล้วกว่า100สาขานะครับก็จะกำลังเปิดฝึกอบรมแล้วก็ตั้งเป้าไว้ว่าก่อนตุลาธันวาฮะธันวาสิ้นปีนี้ตั้งใจไว้ที่200สาขาครับอยู่บนฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มต่างๆเลยใช่ครับเพราะว่าเราร่วมลงไปทำงานกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรผู้ปลูกโกโก้ในหลายๆจังหวัดเลยนะครับตอนนี้เนี่ยก็อยู่กับเราประมาณ20วิสาหกิจชุมชนซึ่งมีมากกว่า20จังหวัดนะครับก็เราเอาองค์ความรู้ไปให้เขานะครับไปดูแลเรื่องของวัตถุดิบแล้วก็ให้เขาเอาใจใส่ในเรื่องของคุณภาพนำมาแปรรูปเป็นวัตถุดิบนะครับแล้วก็เราจะสนับสนุนในการทำการตลาดให้เขาโดยผ่านการผลิตที่วิสาหกิจชุมชนแล้วเรามาทำการตลาดอยู่บนแพลตฟอร์มของแฟรนไชส์ของฟู้ดเดลิเวอรี่ของเราฮะครับก็ติดต่อเข้ามาปฐมนิเทศกันก่อนครับแล้วก็อย่างที่บอกครับต้องรีบเลยนะครับเพราะว่าทำเลดีๆของคุณนะครับอาจจะเสร็จเป็นของคนอื่นเพราะเราต้องการวางไว้ว่าในพื้นที่ของ3ตารางกิโลเมตรอยู่บนของฟู้ดเดลิเวอรี่ครับเพราะงั้น3ตารางกิโลเมตรที่ได้สิทธิ์นั้นไปแล้วนะครับก็จะไม่ตกเป็นสิทธิ์ของคนอื่นนะครับครับก็ติดต่อที่เพจของคาคาโอโกโก้เดลิเวอรี่ได้เลยนะครับแล้วก็เบอร์โทรอะไรก็อยู่ที่นั้นเลยครับ